ลาก่อนดร.ทูสวัสดีครับวันนี้นะฮะมาพบกับแพทใหม่นะ 7.214 นะผมที่เพิ่งออกมาเลยนะในยามบ่ายวันอาทิตย์ที่น่านอนแบบนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าแพทนี้นะครับมีเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเป็นแพทที่ผมชอบมากเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าเปลี่ยนไม่ได้มากแต่ว่าถูกจุดดีนะครับแล้วผมคิดว่าเมตาหลังจากนี้เนี่ยก็จะสมดุลแล้วก็จะไปในทางที่สนุกขึ้นอีกนะสำหรับทั้งการเล่นและการแข่งขันด้วยก็เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับ XP ตอนถูกดีนายนะครับเพิ่มจาก 30-35% นะอันนี้เนี่ยเขาเพิ่มมา2แพทติดกันแล้วนะตอนแรกมัน25เพิ่มเป็น30แล้วตอนนี้ก็เพิ่มเป็น35นะครับ XP ตอนดีนายเนี่ยถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะกลับมาแน่ๆก็คือเลนปลายเลนนะเลน311นะเพราะว่าทำให้ออฟเลนที่อยู่คนเดียวเนี่ยสามารถดูดเวลและได้เลเวลมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับยิ่ง XP ตอนถูกดีนายน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเล่น212กันมากเท่านั้นมีช่วงหนึ่งที่ XP ตอนถูกดีนายเป็น 50% อ่ะนะช่วงนั้นน่ะแพทเป็น311หมดเลยเป็นแบบเลน3หมดเลยแล้วก็เป็นไตเลนเป็นโรเมอร์อะไรเงี้ยซับ4ก็คือวิ่งแหลกเลยไม่ยืนเลนเลยแล้วพอเขาปรับลงมาเหลือ 25% ก็เลยกลายเป็น212ไปเลยเพราะว่าทีเนี้ยเขาปล่อยออฟเลนคนเดียวไม่ได้ออฟเลนเวลไม่ขึ้นตรงเนี้ยเป็นการเปลี่ยนที่แบบเล็กน้อยแต่สำคัญมากเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเปลี่ยนมา2แพทติดแล้วอะจาก25เป็น35แล้วอ่ะก็นั่นแหละครับทำให้ออฟเลนที่แบบสายยืนคนเดียวที่แบบหายไปเลยหลายตัวนะอย่างเช่นแบบอันเดอร์ลอร์ดอะไรเงี้ยอันเดอร์ลอร์ดที่เป็นออฟเลนสายยืนคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็จะกลับมาได้นะครับไอเทมนะครับแฮนด์ไม่ได้ครับโดนเนิร์ฟเงินครับจาก180เหลือ160นะครับก็เป็นไอเทมที่ออกกันเยอะมากนะเพราะแพทนี้เนี่ยเน้นฟาร์มกันซะเยอะนะฮะก็โดนเนิร์ฟไปอีก2แพทติดกันเท่ากับว่าตอนเนี้ยประสิทธิภาพน้อยลงไปถึง 20% เลยนะคือจาก200เหลือแค่160แล้วนะครับก็ผมคิดว่ายังไงก็ออกน้อยลงแน่นอนนะแฮนด์ออฟเมดัสเพราะว่ายิ่งลดตรงนี้เนี่ยความคุ้มค่ามันยิ่งน้อยลงมากเลยนะยิ่งตอนนี้เนี่ยแฮนด์ออฟเมดัสราคา 2,001 กินคีฟได้ที160เนี่ยก็โอ้โหแทบจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับฮีโร่บางตัวนะแล้วก็ดรามออฟเอนดูรันนะเพิ่มราคาขึ้นอีก101นะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็ดีในจุดที่ว่าคือพอพวกเรดแบนเบรเซอร์นูทริสแมนมันอ่อนลงเนี่ยนะไอเทมสแตทที่ราคากลางๆเนี่ยก็เริ่มเป็นที่จับตามากขึ้นอย่างกรองเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันได้มูฟสปีดซึ่งมูฟสปีดสำคัญมากในแผ่นนี้ได้มานาลีเจนด้วยเยอะพอสมควร 1.5 นี่ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังไม่นับแอคทีฟซึ่งเวลากดเนี่ยก็จะบวกเดินเร็วและตีเร็วให้เพื่อนอย่างมากด้วยนะครับซึ่งโดยรวมมันก็เป็นไอเทมที่ดีแล้วก็ออกมาในเวลาที่เราอยากจะไฟช่วงกลางเกมให้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับออกกันเยอะด้วยนะบางทีออกกัน 2-3 อันในทีมหนึ่งเนี้ยก็แพงขึ้นนะครับโดนปรับไปมาดูที่ฮีโร่นะครับอาเบดอนครับมิสคอยนะครับได้บัฟนิดหนึ่งนะครับก็เป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะช่วงนี้อาเบดอนนะไม่ค่อยเข้ากับเมตาเท่าไหร่นะอาเคมิสนะครับเอซิสเปรย์ระยะกว้างขึ้นในช่วงเวลแรกๆนะครับAncient Apparition อินเพิ่มขึ้นแล้วก็ Duration ของ Eye Blast นานขึ้นด้วยว้าวเสียอย่างเดียวตอนนี้ฮีโร่ตัวนี้ก็คือสกิล3มันอ่ะมันเห็นแก่ตัวไปอ่ะมันไม่ได้บัฟให้เพื่อนแล้วไงถ้าเป็นสกิล3แบบเดิมนี่โอ้โหจะโหดมากเลย Bounty Hunter นะครับโอ้โหโดนเนิร์ฟตามระเบียบนะครับยังจะเนิร์ฟอีกนะอาจิลดจาก 3.1 เหลือ 2.6 นะครับลดไปเยอะเหมือนกันนะเวลแล้ว 0.5 นะครับเนิร์ฟแบบนี้เนี่ยเป็นการเนิร์ฟบาวตี้ตัวคอแน่นอนนะแบบบาวตี้ออฟเลนที่เพิ่งทำคลิปไปนั่นแหละที่เขากำลังฮิตกันเนี่ยแหละโดนเนิร์ฟไปนะแต่ถามว่ามันมีผลขนาดนั้นไหมคือมีผลแต่ไม่เยอะมากเพราะบาวตี้ฮันเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้อยากได้อาจิเยอะๆไปไล่ตบใครอยู่แล้วนะแต่ว่าการที่มันลดแบบนี้ก็ทำให้การตีหนืดลงอาร์เมอร์น้อยลงอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลนิดนึงนะแต่ถามว่าสไตล์การเล่นยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่นะครับดูดมาเธอเพิ่มอาจิเป็น 2.8 ต่อเวลแล้วก็เพิ่มทาเลนต์ให้ด้วยโอ้บัฟแมงมุมนะครับเนี่ยยอดเช่น Divine Favor โบนัสดาเมจลดลงนะแต่ว่าคูณให้กับยูนิตที่ไม่ใช่ฮีโร่เยอะขึ้นเท่ากับว่าเขาจะดันให้เราเนี่ยไปเล่นสายบัฟครีปนะครับแบบเฮ้ยหยุดเลือกมาบัฟฮีโร่ได้แล้วบัฟครีปเถอะอะไรเงี้ยคูณ3เลยนะเท่ากับว่า32คูณ3นี่96นะใช้ให้กับครีปบวกดาเมจ96อ่ะคีบรถถังเนี่ยน่าจะเป็นตัวหวดเลยอ่ะ
ได้ Perfect นะครับ Silent นะได้เร็วขึ้นนะครับ 0.1 วิคลิป Swarm นะครับมานาคอสน้อยลงช่วงเวลแรกนะอันนี้ดีนะอันนี้ทำให้เขายืนเลนดีขึ้นนะช่วงสกิลเวล1เวล2นี่แหละที่จะใช้สกิลนี้ช่วยในการลาดคีปเร้งมิดเลนนะครับก็อันนี้ดีเลยนะแล้วก็บวกทาเลนให้นิดหน่อยแต่เดฟโฟเฟตตอนนี้ก็เป็นฮีโร่ที่แบบถูกลืมอะนะถูกลืมแต่เหมือนอีกนิดนึงก็จะเริ่มเล่นได้ละได้บัฟอีกนิดนึงผมว่าเริ่มกลับมาละเพราะเดฟโฟเฟตมันก็เป็นตัวที่มีจุดแข็งชัดเจนนะก็คือดันป้อมทีมไฟเก่งนะครับเอลเดอร์ไททันนะครับแอสตอร์สปิริตลดเดเมจโบนัสจากคีปลงนะเวลสุดท้ายเท่าเดิมแต่เวลแรกลดลงไปครึ่งนึงเนี่ยเป็นการเนิร์ฟเอลเดอร์ช่วงยืนเลนนะที่เอาวิญญาณออกมาแล้วก็เดเมจเยอะๆแล้วก็ไล่ทุบหน้าฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยนะครับ Enchantress นะ Impetus Damage แรงขึ้นนะครับเวลสุดท้าย 28% นะจะก็นอน Healing Ward โดนเนิร์ฟ Healing Ward วิ่งช้าลง วิ่งช้าลง50นี่เยอะนะเว้ยแล้วคือ400อ่ะมันเป็นจุดที่แบบเร็วกว่าฮีโร่ส่วนใหญ่ถูกป่ะ400อ่ะมันเลยทำให้เอาวอร์ดวิ่งโยกได้อ่ะแต่350เนี่ยต้องบอกว่าช้ากว่าฮีโร่ส่วนใหญ่แล้วนะถ้าเกิดเขามีบูสต์อ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นวอร์ดเดินโยกยากขึ้นผมว่านี่เป็นการเนิร์ฟจักรนอนที่แบบที่ดีอ่ะคือไม่ได้แรงมากแต่ก็เอาเรื่องอยู่นะฮีลิ่งวอร์ดเดินช้าเนี่ยช่วงกลางเกมจังหวะปักวอร์ดแบบปักวอร์ดวิ่งหนีอ่ะก็จะทำได้ยากขึ้นนะครับกังก้าไทบริงเกอร์ไม่มีโบนัสตอนดีนายแล้วโอ้โหอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยเทคนิคนี้เป็นเทคนิคหลักของกังก้ามิดเลนเลยนะก็คือใช้เดเมจโบนัสจากไทบริงเกอร์ดีนายคีฝั่งตัวเองแล้วมันจะแรงมากแบบเนี่ยเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้กังก้ายืนเลนมิดดีมากแบบเรียกได้ว่าออโต้วินมิดกับแทบจะฮีโร่ทุกตัวเลยแต่ถ้าเอาออกไปแบบเนี้ยก็เสียหายมากนะอันนี้ผมใช้คำว่ามากเลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นเทคนิคหลักของกังก้ามิดเลนจริงนะ มันดีนายคีได้ทุกตัวนี่ก็จะยากขึ้นละและซิลเลอร์โดนลดสเต็งลงนะครับจาก 3.2 เหลือ 2.9 ต่อเวลนะครับอันนี้เนื้อเบากว่าที่คิดนะแล้วซิลเลอร์แผ่นนี้เก่งมากๆเลยแหละแล้วสเต็งลดลงมานิดนึงก็แน่นอนเลือดมันน้อยลงเดเมจมันน้อยลงแต่ว่ามันไม่ได้มากขนาดนั้นโดยเฉพาะไทมิ่งหลักของเขาช่วงแบบกลางๆนะแบบเวล15 18อะไรเงี้ยลีน่านะครับได้บัฟทาเลนต์เวล20นะครับเฟลิโซเนี่ยก็มากขึ้นสเปลแอมก็มากขึ้นลูน่านะได้บัฟอีคลิปนะครับเพิ่มเป็น692นะโอ้โหบัฟลูน่าไรแค่โดนลดสเต็งลงเวลละ 0.4 มินูซ่าได้เพิ่มอินเวลละ 0.5 ว้าวมินูซ่าเพิ่มอินนี่อย่าลืมว่ามันได้มานามากขึ้นแล้วอย่าลืมว่ามันจะอึดขึ้นแบบพอสมควรนะอย่าลืมเรื่องโลมานานะมีโป้นะครับอาจิเพิ่มขึ้นนะครับสเตร็งก็เพิ่มขึ้นนะแต่ว่านิดเดียวนะครับมิราน่าก็ได้อินมากขึ้นเหมือนกันมังกี้คิงนะมีชิฟจะทำให้เราอิมูนเดเมจแทนที่จะเป็นอมตะต่างกันเยอะนะตรงเนี้ยมีชิฟเนี่ยมันเป็นอมตะคืออะไรอมตะคือมันจะหลบสกิลหลายๆอย่างได้อย่างเช่นหลบสตันสเวนเงี้ยสมมุตินะมันเหมือนเฟดชิฟปักอะมันกดหลบพวกสตันได้แต่ถ้าเป็นมิดชีฟแบบเนี้ยแบบที่เปลี่ยนมาใหม่เนี่ยก็คือหลบไอ้พวกนั้นนะไม่ได้แล้วนะคือแค่กันเดเมจอย่างเดียวแต่ว่าสกิลหยุดต่างๆทั้งหมดโดนตามปกตินะก็ถือว่าแย่ลงเยอะนะครับสกิลนี้นะแต่เอาจริงป่ะมันเป็นสกิลโบนัสอยู่แล้วอ่ะมันไม่ควรจะทำได้ด้วยซ้ำมอร์ฟลิงนะสเต็งเกนเพิ่มเป็น3ต่อเวลโหมอร์ฟลิงได้บัฟมอร์ฟลิงได้บัฟนี่น่ากลัวนะฮะเนเจอร์โพรเฟตนะเทรียนเดเมจน้อยลงหน่อยในช่วงเวลแรกอันนี้ผมว่าเป็นเนิร์ฟที่ดีนะผมว่าเทรียนเวลแรกมันตีแรงไปหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็เท่าเดิมนะบังกอรีอาลักกี้ช็อตไม่ติดกับอิลูชันแล้วแล้วก็สโลว์ลดลงนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าอิลูชันตีติดลักกี้ช็อตมันก็ดูแปลกๆนะถึงผมจะไม่อยากให้บังกอรีโดนเนิร์ฟก็ตามไฟนอลแอสซินนะลดเดจิลงอีกนะโอ้จริงๆแค่แพทปัจจุบันนี้เนี่ยแฟนทอมแอสซินก็เห็นน้อยลงพอสมควรแล้วนะอันนี้ก็โดนเนิร์ฟซ้ำไปอีกนะครับ PL นะแฟนทอมดัชโบนัสอาจิเพิ่มขึ้นว้าวเวอร์สุดท้ายเพิ่มจาก36เป็น44เลยเหรอโอ้โหบัฟ PL ครับผมมะเร็งกำลังจะกลับมานะฮะผ
ผมว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้อ่อนเลยมันอยู่ในจุดที่เก่งอยู่แล้วด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็ได้บัฟเพิ่มอีกอ่ะคือน็อตเพลนะครับอินเพิ่ม3โซนิกเวฟแรงขึ้นนะครับผมว่าโซนิกเวฟเป็นสกิลที่แบบสมควรจะได้บัฟนะเพราะว่ามันคูลดาวน์นานมากแต่ว่าเอฟเฟกต์มันไม่ได้แบบไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นอ่ะคือคูลดาวน์มันอยู่ในเกณฑ์เดียวกับพวกเรเวทพวกแบ็คโฮอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเบากว่าคือไม่ได้หมายความว่าสกิลมันอ่อนแต่ว่ามันแค่ทำเดเมจเป็นวงกว้างๆอ่ะแค่นั้นเองอ่ะอะไรแบบเนี้ยนะก็ดีแล้วนะผมว่าบัฟสกิลนี้ดีแล้วคุณน้องเพนมันก็ไม่ค่อยเก่งอ่ะตอนเนี้ยลิกิดนะเดินเร็วขึ้น5แซนคิงอินเพิ่มขึ้น3ชาโดว์ฟีนสเต็งเพิ่มขึ้น2โอ้เอสเอฟได้บัฟทุกแพทเลยนะครับแล้วบัฟแบบเบสอาร์เมอร์เบสสเต็งอะไรเงี้ยเพื่อแบบให้เวล1เก่งขึ้นนะผมว่า SF mid lane เนี่ยก็จะกลับมามากขึ้นในทุกๆแพทช่วงนี้นะครับ Shadow Shaman เพิ่มคูลดาวน์ชักเกิลนะครับจาก10เป็น16 14 20อันนี้เสียหายเหมือนกันนะเพราะว่าชักเกิลเวล1คูลดาวน์นานขึ้นถึง 1.5 เท่านะคือ6วิมันน้อยแต่จริงๆเยอะมากถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะจากของเก่าแล้วอีกอย่างนึงคือชักเกิลเป็นสกิลที่เราจะไม่อัพเต็มถูกป่ะเราจะอัพแค่1อัพแค่2ซึ่งทำให้คูลดาวน์มันนานขึ้นตลอดเวลาจนกว่าเราจะอัพเต็มในช่วงแบบก็แทบจะท้ายเกมแล้วนะสไนเปอร์นะเฮดช็อตเดเมจเพิ่มขึ้นนะเวลละ10แล้วก็ชับเนลคูลดาวน์ไวขึ้นด้วยนะครับก็ดีนะผมว่าสไนเปอร์เป็นฮีโร่ที่อ่อนมากช่วงนี้นะสปิริตเบรกเกอร์ได้รีเจนเพิ่มขึ้น 0.75 สตอร์มสปิริตอิเล็กทริกวอลเทคไม่สโลเราแล้วนะครับอันนี้ก็โอเคนะสโลตัวเองมันก็เป็นเอฟเฟกต์ที่เก่าแล้วนะครับสเวนสเต็งลดลงเทคกี้นะคูดาของรีมวดมาลดลง2วิโอ้โหน่าสนใจเทมปลาอาซินนะเพิ่มอาจิให้แล้วก็โบนัสเดเมจเพิ่มขึ้นด้วยรีเฟคชั่นเดเมจ101เวล4โอ้โหไม่โคตรโอ้ผมว่าเทมปลาผมว่าเทมปลามาผมว่ามาแน่ว่าเนิร์ฟไมดัสด้วยใช่ป่ะแล้วก็บัฟรีเฟคชั่นเนี่ยถึงมันจะไม่ได้แรงมากแต่ผมว่าบัฟ 20% ทุกเวลนี่ก็พอได้นะพอได้แล้วรีแฟคชั่นมันก็โกงกว่ามันอยู่แล้วอ่ะในช่วงเวล7ที่อัพเต็มอ่ะแล้วเนี่ยเดเมจบวก100อ่ะโอ้โหทายฮันเตอร์ครับลดสเต็งเหลือ 3.5 ต่อเวลนะครับโทวาลอดลดทาเลนต์บวกเดเมจจาก50เหลือ40ทาเลนต์นี้เนี่ยเป็นทาเลนต์ที่ทำให้โทวาลอดตีแรงในช่วงท้ายเกมเลยนะเพราะว่าจริงๆโทวาลอดเป็นฮีโร่ที่ตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยออกไอเทมบวกเดเมจด้วยแต่ทาเลนต์เนี่ยมันเหมือนชดเชยได้เยอะก็ถือว่าเนิร์ฟถูกจุดดีเหมือนกันนะเออร์ซ่านะเดินช้าลง5โอ้อันนี้สมควรนะอันนี้สมควรนะไวเปอร์มาแล้วตัวท็อกซิกประจำแพทโดนเนิร์ฟแล้วนะฮะอาจิลดลงไป 0.5 นะครับต่อเวลนะครับนีเทอร์ท็อกซิน LE ไม่สแต็กแล้วก็คือเราปล่อยนีเทอร์ท็อกซินลงบนที่เดียวกันอ่ะมันจะไม่นับเป็น2อันแล้วนะมันนับเป็นอันเดียวนะแล้วก็เพิ่มมานาคอสนี่ไงเห็นไหมผมเดาถูกแล้วว่านี่ถ้าโรคซินเนี่ยถ้าจะเนิร์ฟเนี่ยก็ต้องเนิร์ฟเรื่องมานานี่แหละมันใช้มานาน้อยไปแต่เวลแรกมันใช้มานาน้อยลงด้วยวะแต่ว่าสุดท้ายใช้มานามากขึ้นเป็น100นี่ผมว่าเป็นเนิร์ฟที่แบบเมคเซนส์นะเป็นเนิร์ฟที่แบบเพอร์เฟคคือไม่ได้แรงเกินไปเพราะจริงไวเปอร์มันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพียงแค่ว่ามันไม่ได้ถูกเคาน์เตอร์แค่นั้นเองแต่ช่วงนี้หลังๆก็มีการเลือกดูบิ๊กมาแก้ทางไวเปอร์ซึ่งเท่าที่ผมเห็นมาคือเวิร์กมากแบบอยู่หมัดเลยอะพอชั่นแอคแท็กก็โดนเนิร์ฟนะสโลว์เวลแรกเหลือแค่ 10% เวลสุดท้าย40เท่าเดิมอันนี้ก็เป็นการเนิร์ฟที่ดีมากเพราะอะไรเพราะว่าไวเปอร์สมัยนี้เนี่ยก็จะชอบอัพ2 3แล้วก็อัพ1ไว้น้อยๆถูกปะทีเนี้ยอัพ1ไว้น้อยๆแทบจะไม่สโลว์ละพอชั่นแอคแท็กเวล1เนี่ยจะเป็นสกิลที่ห่วยมากเพราะว่าคูลดาวน์6วิแต่ว่าสโลว์แค่ 10% คือไม่ต้องมีดีกว่าว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะอัพชั่นแอคแท็กเนี่ยก็เขาก็จะควรจะต้องอัพเยอะๆกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็ทำให้แต้มสกิล3น้อยลงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่อัพ2เต็ม3เต็มแล้วอะถ้าเกิดเนิร์ฟแบบเนี้ยจะต้องมาอัพ1อัพ2ไว้แค่อัพ2เต็มแล้วก็อัพ3ไว้2เป็น2 4 2อะไรเงี้ยคือต้องแบ่งแต้มสกิล3มาอัพ1แล้วอะไม่งั้นสกิล1มันจะไม่มีมูลค่าเลยนะครับแล้วก็วินเรนเจอร์ชั้นก็ช็อตคูลดาวน์ลดลงโฟกัสไฟท์สปีดเพิ่มขึ้นวิลเลนเจอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ถูกบัฟแบบทีละนิดมาผมว่ามาเกือบจะ10ครั้งได้แล้วอะแต่ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะเก่ง
ท่าไหร่นะเพราะว่าจุดอ่อนหลักของเขาคือสกิลทุกสกิลเนี่ยโดยเฉพาะ1กับ2เนี่ยมันวืดได้สกิล3ก็ไม่มีเดเมจถูกปะแล้วถ้าชักก็ช็อตวืดก็ไม่มีเดเมจด้วยไม่เกิดอะไรขึ้นด้วยถ้าพาวเวอร์ช็อตวืดก็ไม่มีเดเมจเหมือนกันแล้วเลทเกมพาวเวอร์ช็อตก็เบาอีกอะไรเงี้ยมันเลยเป็นฮีโร่ที่แบบพึ่งพาไม่ค่อยได้นะแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้นะแต่ถ้าอยู่ในเมืองคนที่เก่งก็เก่งจริงแบบถ้าชักก็ช็อตเทพๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันไม่เป็นใจหรือไม่เทพอ่ะก็มันก็จะอ่อนไปเลยอ่ะพึ่งพาไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดสำหรับแผ่น 7.21C นะครับก็อย่างที่บอกคือผมชอบแผ่นนี้มากนะผมว่ามันเป็นแผ่นที่ไม่ใหญ่แต่ว่าเนิร์ฟถูกจุดอ่ะโดยเฉพาะเรื่องของแฮนนาไมดัสกับไวเปอร์อะไรเงี้ยเออร์ซ่าอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเล็กๆที่แบบใช้ได้แล้วก็เรื่องของ XP ตอนดีนายเพิ่มเนี่ยผมก็ชอบมากเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้ออฟเลนหลายตัวที่เล่นไม่ได้แล้วเนี่ยกลับมาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับหวังว่าจะได้อะไรกลับไปนะครับมีอะไรที่คิดว่าเฮ้ยมันน่าสนใจในแพทนี้เนี่ยก็มาแชร์กันได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอะไรดีอะไรไม่ดีคิดเห็นยังไงเนี่ยมาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในแพทถัดไปนะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องละก่อยเดลต้าทูแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ลาก่อยก็ต้องขอลาไปก่อยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ